สวัสดีค่ะมาเจอกันในคลิปทำอาหารกับเชฟฝ้ายสายกากในเวอร์ชั่นที่อีโวไปเรื่อยๆฝ้ายก็มีเมนูที่อยากทำมานานมากๆแล้วซึ่งเป็นเมนูที่ง่ายด้วยเพราะว่าถ้ายากก็จะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่คือข้าวผัดกิมจิและระหว่างที่เรากำลังหาสูตรอยู่เราก็ไปเจอกับวีแกนกิมจิฟรายไรซ์คือเป็นข้าวผัดกิมจิเวอร์ชั่นวีแกนเลยแบบเฮ้ยหรือเราจะทำวีแกนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเอาสูตรนี้สูตรที่ฝ้ายได้มานะคะเป็นของคุณโอโคโนมิคิทเช่นค่ะคือช่วงนี้ฝ้ายก็ไม่ได้กินวีแกนนะฝ้ายยังคงกินทั่วไปแค่รู้สึกว่าเมนูวีแกนก็มีอะไรน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะคะและสำหรับวันนี้เราก็จะลองทำกินเป็นครั้งแรกส่วนผสมที่ฝ้ายเลือกมาก็ไม่แน่ใจว่าวีแกน 100% ไหมนะคะพวกซอสหรือเครื่องปรุงอะไรต่างๆถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้สามารถแนะนำบอกมาได้นะนี่ค่ะดูสิน่ากินมากๆเลยอ่ะก็ดูทำไม่ยากด้วยนะเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับเมนูนี้จริงๆฝ้ายว่าอาจจะต้องเตรียมน้อยมากๆเลยถ้าเราเป็นคนทำครัวอยู่แล้วมีอุปกรณ์อะไรประมาณนึงอยู่แล้วแต่นี่คือมาอยู่โรงแรมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยจ้ะทุกอย่างเริ่มจากศูนย์หมดเป็นพันเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบ8อย่างแต่ฝ้ายนับมันก็ไม่8ได้ยังไงก็มีข้าวนะคะข้าวที่เหลือไว้แช่เย็นไว้จะดีที่สุดเนาะตามสไตล์ข้าวผัดแล้วเขาใช้เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์แต่ฝ้ายเลือกเห็ดมาเพราะว่าชอบกินเห็ดมากกว่าก็เลยขอแบบเห็ดละกันเนาะที่ขาดไม่ได้ค่ะกิมจิอันนี้เลือกของดายาซุงว่าสั้นดายาซุงน้ำมันทำอาหารก็เลือกน้ำมันมะกอกแบบสเปรย์มาเขาบอกว่าใช้น้ำเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีน้ำมันแต่แบบความอะไรที่แบบมันใส่กับน้ำมันนิดนึงอ่ะมันได้กว่าซอสถั่วเหลืองนะคะงาดำโคจูจังสาหร่ายค่ะต้นหอมเขาใช้อันนี้ใช่ไหมอุ้ยไม่แน่ใจแล้วล่ะและสุดท้ายตามสไตล์คนขี้เกียจผักแช่แข็งมีแถมแอบหยิบไบโอบะมาด้วยนะคะเพราะว่าชอบมากๆก็เลยจะเอามากินกับข้าวสิ่งที่เราต้องล้างมี2อย่างคือเห็ดกับต้นหอมอ๋อดูน่ากินนะเนี่ยนี่คือชุดเห็ดรวมนะคะหมดนี่49บาทเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีเลยในราคาที่ไม่แพงเกินไปแบ่งมาสักประมาณนี้นี่คือเห็ดพี่คนโตน้องคนรองลงมาน้องรองลงมาอีกแล้วก็น้องเล็กน่ารักแล้วก็ต้นหอมนะคะเขาบอกว่าหั่นแยกส่วนเขียวกับส่วนขาวมันมีส่วนเหลืองเน่าด้วยประมาณนี้แหละมาค่ะตั้งกระถะพร้อมขอแดดจะกึมเข้าร่างบัดเดี๋ยวนี้เปิดยังไงเราจะต้องเปิดที่ดูดอากาศด้วยซึ่งเสียงดังนิดนึงนะไม่นิดเลยค่ะต้องพับทับเท่านั้นเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปแล้วเอาต้นหอมส่วนที่ขาวลงไปผัดประมาณ1นาทีพอเหลืองๆแต่นี่คือกำลังจะไหม้แล้วแหละอ่ะหันไปดูสูตรเมนูง่ายๆฝ้ายก็ทำให้ดูยากได้เสมอค่ะหอมไหม้แล้วต้องปิดไฟแล้วแหละใส่กิมจิลงไปตามสูตรคือ150กรัมในถุงมี200กรัมกะเอาเลยค่ะใส่โคชูจังลงไปครึ่งช้อนโต๊ะน่าจะประมาณนี้นะมีทำแถมค่ะให้เข้ากันแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะเอาจริงก็ลืมดูปริมาณว่าใช่ไหมเพิ่งมาสังเกตตอนนี้แหละไม่ทันแล้วเปล่าใส่ลงไปหมดเลยใส่ซอสถั่วเหลืองลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยผักต่างๆเติมคุณค่าทางอาหารสักนิดแล้วก็ผัดให้เข้ากันสภาพดูแห้งเหือดติดกระทะมากมันต้องมีอะไรผิดพลาดแหละแต่เริ่มผิดจากตรงไหนไม่รู้แล้วอะใส่เห็ดลงไปเสิร์ฟค่ะน่ากินนะว่าไปเพื่อความสวยงามเราตักประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ก็ลืมใส่น้ำมันงาค่ะพี่ลืมใส่น้ำมันงาเดี๋ยวก่อนใส่น้ำมันงาหยดลงไปนิดนึงเขาบอกว่าใช้หลังแบบว่าเยอะไปเขาบอกว่าให้ใช้หลังแบบที่ปิดไฟแล้วนะคะไม่ควรที่จะเบิร์นกับความร้อนเขาว่างั้นนะเราก็เชื่อค่ะมาค่ะเสิร์ฟรอบ2เป็นการทำอาหารในห้องที่กลิ่นหอมมากจริงๆขนาดไหม้นิดๆด้วยแต่กลิ่นดีมากอะว้าวรสชาติเดี๋ยวว่ากันอีกที นี่แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาตกแต่งกันก่อนค่ะก็ไม่มีอะไรมากแค่สไลด์ใส่สไลด์ลงไปแล้วก็ black sesame ว้ายมันเทจริงทำไมเนี่ยงาดำค่ะเพื่อสีสันคือสีดำว้าดูดีที่สุดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเครื่องดื่มสักหน่อยนี่เราใช้แก้วไวน์เขาได้ผิดประเภทมากเราจะกินอาหารเกาหลีเรานึกถึงอะไรซ่าๆว้าว Korean kimchi fried rice with bulgogi ฉันยังถ่ายไม่หยุดเลยอ่ะนุ๊ก perfect มีไบโอบะมาแบบทั้งแผงชอบมากไม่รู้จะเข้ากันไหมด้วยนะแต่เอามาไว้ก่อนเอาให้ครบๆในหนึ่งคำทั้งต้นหอมสาหร่ายเห็ดผักขออีกสักคำสิแปลว่ารสชาติน่ะค่อนข้างโอเคนะไม่ถึงกับอร่อยมากแต่โอเคอยู่ใช้ได้อยู่แต่ที่ไม่ชอบคือ texture ของผักแช่แข็งพวกถั่วพวกข้าวโพดอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะมันมีความกรึบๆที่ขัดใจรู้สึกว่ามันไม่เหมาะจะใส่เมนูนี้อ่ะถ้าไม่มีจะชอบมากกว่าแต่อย่างอื่นโอเคเลยอ้าวแสงหมดไปต่อหน้าต่อตาแต่พ่อจะลองทำสูตรอื่นด้วยดีกว่าเผื่อเจออะไรที่แบบชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทำง่ายดีอ่ะใช้เวลานิดเดียวกินกับไบโอบะอร่อยถึงนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบก็เกลียดเลยนะเพราะกลิ่นมันฉุนมากไม่ชอบแบบนี่เห็ดก็ดีมากเลยอะชอบปกติพวกเมนูวีแกนเมนูเจอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบใส่พวกเต้าหู้มันใช่ไหมป้าก็กินได้นะแต่พอบ่อยๆเข้าก็รู้สึกว่ามันซ้ำๆไงก็เลยหลังๆมาจะชอบเห็ดอันนี้ก็เป็นเมนูที่เรามาลองทำกินกันในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีสูตรอะไรเด็ดๆอร่อยๆอยากแชร์ก็ได้นะป้าจะลองเอาไปฝึกทำดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะทำอะไรหรือว่าทำเมนูอะไรกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายวิวในการรับประทานอาหารมื้อนี้ก็คือ PM 2.5